เป็นร่างเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราเสนอให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540กลับมาใช้แทนฉบับปัจจุบันนะครับที่ทางเราได้มาเสนอกับทางประธานเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยทางประธานได้แจ้งผมมานะครับว่าร่างแก้ไขตามที่ประกาศเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ได้แล้วก็ผมก็ได้ลงชื่อแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะขออนุญาตมอบให้กับทางท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งจะมอบให้กับทางประธานสภาท่านสุริไพนะครับไปแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้แจ้งว่าเราก็สามารถที่จะเริ่มรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญและสามารถที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมาเข้าชื่อกันให้ครบ 50,000 รายชื่อเพื่อเรียกร้องให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540มาใช้แทนปัจจุบันนะครับแล้วก็ในการนี้ทางกลุ่มก็ได้จัดงานรวมพลคนแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันเสาร์ที่19ตุลาเพื่อที่จะคิกออฟแคมเปญนะครับเชิญท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยเชิญนักการเมืองเชิญนักวิชาการเชิญนักเคลื่อนไหวมาร่วมงานเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะเชิญประชาชนที่สนใจที่ต้องการที่จะเข้าชื่อเรียกร้องให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540กลับมาใช้แทนฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่ผมจะโพสต์รายละเอียดที่หน้า Facebook ครับผมตกลงที่ยังงงๆอยู่นะว่านอกจากขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60หรือว่าจะไปเสนอเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้แล้วมันตอนนี้มันใช้60อยู่ดีจะเอา40มาใช้ทำยังไงไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจยกเลิกยังไงพูดง่ายมันต้องทีละขั้นตอนก่อนสิใช่ไหมขอแก้ไขหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60ซะก่อนแล้วถึงจะไปขอใช้ปี40ได้ป่ะพูดให้เข้าใจขั้นตอนอย่างนี้จะได้เข้าใจนะเอารับเรื่องไปก่อนทำไมถึงว่าเสนอผมอ่ะก็มันไปเสนอท่านประธานทำไมต้องมาลาผมมารับอ่ะผมแค่รับแล้วผมก็ได้ทำไรนี่ก็หน้าไทยก็ได้ไม่มีผมต้องแทนเลยปัจจุบันมันเป็นยังไงมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับมันถูกต้องชอบทำมันที่มีทำมันถึงทำเป็นไหมนะครับจนกระทั่งประกาศเรื่องของพรรคนะฮะไปพูดเลยสนุนนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเรานะครับมันก็ชัดเจนนะฮะว่าเรื่องที่ไรก็ต้องได้คุณประยุทธ์เป็นนายกมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจะต้องมีการแก้ไขซึ่งเจ็ดพรรคฝ่ายค้านนะครับก็ได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะทำความเข้าใจเพื่อมาลงชื่อร่วมกันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็ลงรณรงค์ไปภาคเหนือภาคอีสานนะภาคตะวันออกเรื่อยมาจนถึงภาคใต้เลยถูกแก้ความดำเนินคดีเลยนะโดยไอ้หน้าเดิมนะบุรินหน้าเดิมราชการก้าวหน้ามาจากพันโทเป็นคนตีใช้เวลาไปกี่ปีอาสารับใช้อย่างเดียวนะครับผิดถูกผู้ไม่สนใจนะเคยมาแจ้งความดำเนินคดีผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คดีก็สั่งไม่ฟ้องคดีหมดแล้วนะมาเรียกหมายเรียกผมตำรวจก็ส่งหมายผมไม่ได้ทีเราเป็นผู้นำข่าวผมไม่กล้าส่งนะก็เลยถูกบีบด้วยนะตำรวจให้ไปขอหมายจับผมเลยก็ไปขอหมายจับผมที่ศาลอาญาเลยถูกอธิบดีศาลด่ามามึงอย่ามาใช้กูเป็นเครื่องมือนะครับก็เลยออกหมาย
จับผมไม่ได้เสร็จแล้วก็สรุปสำนวนสั่งฟ้องผมนะอัยการก็สั่งไปฟ้องตำรวจเขาไม่แย้งยืนติดใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ไปให้การอะไรแม้แต่นิดเดียวที่คุณบุรินทร์มาแจ้งความดำเนินคดีสอบพยานสอบพยานนี้เพื่อจะมัดผมให้ได้นะมันไม่มีข้อมูลไม่มีข้อเท็จจริงมันไม่เข้าองค์ประกอบเนี่ยเราไปยึดโยงปลุกปั่นพี่น้องประชาชนนะให้เกิดความวุ่นวายของบ้านเมืองยังไงและทำลายความมั่นคงของชาติยังไงต่างใครจะทำลายความมั่นคงของชาติผมอยากจะรู้ทุกคนเลยนะไม่ว่าญาติโจมวันนี้พบหรือกับใครก็ตามไม่เนี่ยนะอยู่ประเทศไทยก็ทำลายประเทศไทยทำลายความมั่นคงของประเทศชาติยังไงในการกระทำการฟ้องเดี๋ยวผมจะรอไอ้บุรินทร์ละนะทำคดีซะเอาขึ้นศาลยุติธรรมมั่งมันจะขึ้นศาลทหารนะถ้าล่อบุรินทร์คนเดียวจะขึ้นศาลศาลทหารก็ช่วยดีเอามาขึ้นศาลพลเรือนก็ลากไอ้พยานเพชรทั้งหลายเนี่ยมาเป็นจำเลยก็ด้วยในเรื่องพิพาทชายในการที่เด็กตอนนี้พัดจิตเจ็บพัดการเมืองก็ไปแจ้งความคดีกลับนะเพราะว่านั้นไปแต่บังเอิญวันนั้นผมไม่ได้ไปนะครับก็เลยไม่ได้ถูกดำเนินคดีไปด้วยนะถึงแม้ไม่ได้ถูกดำเนินคดีไปด้วยผมก็เจ็บใจแทนเจ็บพักฝ่ายทางเนี่ยอะไรก็บ้านเมืองเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปถูกต้องชอบธรรมนะครับมันจะมาการแก้นู่นนี่อะไรต่างๆนี่โอเคครับยังไงเจ็บพักเจ็บพักฝ่ายทางก็ไม่หยุดหรอกในการที่จะทำความให้พี่น้องประชาชนจะมีความรู้ความใจในเรื่องนั้นด้วยมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขอย่างไรนะครับนั่นที่น้องๆมายื่นหนังสือในวันนี้นะฮะเพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60และให้นำปี40มาใช้ในตามหนังสือฉบับนี้ที่ผมเจอก็นำกลับเรียนท่านประธานต่อไปนะครับ